ตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดนะครับยิ้มซ้ายหน่อยฮะระวังรถครับเขาบอกว่าเขากล่าวอ้างว่าจะมีการตรวจยาเสพติดกับเราคุณได้ขออนุญาตด้านนู้นครับด้านนู้นพี่กดอยู่รถไว้นะเดี๋ยวมันค้นรถล่ะพี่กดอยู่รถอยู่รถอยู่รถขณะนี้เรากำลังถ่ายทอดสดนะครับเขาบอกว่าเขาจะตรวจสารเสพติดกับเราคนที่ไหนอ่ะที่นั่งพูดคุณเปิดไอ้หน้าคุณมาหน่อยดิที่ตรวจเสร็จแล้วครับชื่ออะไรครับพี่สุริยะครับชื่อสุริยะน้องครับเนาะสุริยะผู้จัดการครับขอบคุณครับพี่ไม่คุณเปิดหน้าคุณมาหน่อยดิแล้วคุณชื่ออะไรอ่ะคุณชื่ออะไรเวลานี้เป็นเวลาประมาณ 3:30 นะครับเดี๋ยวดูที่ว่าใครเขาจะมาตรวจสอบยาเสพติดกับเราสารเสพติดไหนวะใครเป็นผู้คนควบคุมด่านพี่เหรอพี่ควบคุมด่านฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับเจ้านายอยู่ฝั่งนู้นเชิญเลยครับแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะผมขอตรวจโทชาใจสุขภพงศ์ครับไหนดูชื่อพี่ดิอยู่ฝั่งนู้นครับเชิญเลยครับลูกพี่ว่าไงเอ่ยอ้าวพี่ตรวจสารเสพติดเพื่อนผมเหรอครับก็กลับมาก็ตรวจปกติครับพี่มีหน้าการตรวจใช่ไหมใช่ไหนดูบัตรสิเดี๋ยวพี่คอยนี่หัวหน้าชุดผมอยู่ด้านในไหนหัวหน้าชุดพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ด้านในนะครับผมติดธุระอยู่เอาพี่คอยเลยตัวนี้เดี๋ยวผมทำงานเนาะเออพี่ยืนเลยตอนนี้เขากล่าวอ้างว่าเขากำลังจะตรวจสอบสารเสพติดนะครับเราก็ดูซิว่าเขามีใบอนุญาตในการตรวจสอบสารเสพติดหรือเปล่านะครับพี่ชื่ออะไรครับโทษครับคุณแสดงบัตรก่อนนะครับคุณเอาบัตรประชาชนมาบอกได้คุณเอาบัตรมาก่อนนะบัตรที่คุณมาด้วยอ๋อผมไม่ให้ครับผมไม่ให้ผมก็ไม่สามารถให้ได้เงินเพราะคุณไม่แสดงตนนะครับครับเขากล่าวอ้างว่าเขาไม่สามารถแสดงตนได้นะครับไม่คุณน่ะไม่แสดงถ้าน้องหยิบแก้วเลยหยิบแก้วเลยครับนี่เขาไม่ยอมบอกชื่อเรานะครับไลน์โซเชียลแบบนี้ผมไม่สามารถให้ข่าวคุณได้นะครับคนที่ให้ข่าวได้คือหัวหน้าหน่วยคนเดียวนะครับผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าคุณมีอำนาจในการตรวจหรือเปล่าเก็บข่าวเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันละเมิดคนอื่นแล้วคุณไม่มานะครับถ้าผมละเมิดคุณฟ้องผมครับนี่ครับนี่คุณถ่ายคุณละเมิดคนอื่นผมถ่ายคุณผมก็ได้ไปถ่ายเขาอ่ะเขาทำไงคุณอนุญาตได้ถ่ายไหมพี่ผมไม่ได้ถ่ายพวกพี่เลยนะผมรู้ครับว่ามันปิดเรากำลังไปเลยดูว่าเขาหัวหน้างานหัวหน้าชุดผมมีบัตรปปส.ไม่ต้องกลัวพี่แล้วก็พี่ก็ต้องนำมาแสดงครับนั่นหัวหน้าชุดก็บอกให้รอนะครับไว้บอกไปกับพี่ว่าก็เรามายืนนี่เดี๋ยวผมทำงานมันเป็นการขัดขวางการทำงานเจ้าพนักงานเดี๋ยวคุณจะโดนข้อหาแล้วอ๋อผมไม่ได้ขัดขวางครับผมแนะนำคุณก็ต้องทำตามผมเออทำงานอยู่ที่ตำรวจทำงานอยู่นะครับขอให้เชิญไปดูนะครับก็คือแล้วจิตคุณอ่ะไปดูนะถ้าจิตคุณเป็นตำรวจนะดูภาพในกล้องตาสี่สองศูนย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเออเอาบัตรผมจะได้ดูอะไรมีบัตรไหมจะได้ตรวจสอบไว้ว่าคุณละเมิดคนอื่นเขาไหมนะครับถ้า
ถ้าผมละเมิดเขาใช่ไหมใช่เขามีหน้าที่ฟ้องผมไม่ใช่คุณมามีหน้าที่ฟ้องผมเขาก็ต้องให้ตำรวจฟ้องคุณอ้าวเอางี้ผมเป็นเจ้าที่ผมขอตรวจสอบบัตรประชาชนผมไม่ให้ตรวจเพราะอะไรคุณมีอำนาจการตรวจเหรอเอาคุณไปศึกษากฎหมายที่ตำรวจไม่มีอำนาจใครจะมีอำนาจอ่ะคุณมีเหตุอันควรจะมาตรวจบัตรประชาชนผมเหรอในจับคุณยังไงเนี่ยหายไปเลยครับพี่หายไปเลยหายไปเลยผมถ่ายอยู่แล้วเออคนที่มานะถ้าเขาติดคุณนะมาตาสี่สายลมนะละเมิดนะครับเสียหายกันเออฟ้องเอาเถอะพนักงานไม่เป็นไรเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานปปส.อยู่แล้วครับผู้ช่วยเราขอเจอกับเขาบอกเขาเจอเจ้านายเขาอยู่ในตู้นะครับเราก็ไม่เจอเจ้านายเขานะครับนะครับเขาบอกว่าเขามีใบในการมีใบอนุญาตในการตรวจสอบสารเสพติดนะครับแต่เราก็ยังไม่เจอเจ้านายเขานะครับตกลงใครเป็นเจ้านายท่านครับคนนี้แหละฮะผมไปที่ตู้ไม่มีใครนะครับผมไปที่ตู้ท่านว่าเจ้านายท่านอยู่ในตู้ไม่มีนะครับอยู่ไม่มีอยู่ในตู้นะฮะเขาหน้าชุดอยู่เขาต้องการเขาบอกว่าเขามีบัตรในการที่เขาบอกว่าสามารถตรวจสารเสพติดได้แต่เราก็ยังไม่เจอเจ้านายเขาในตู้อยู่อยู่เพิ่มใหม่ครับนะครับก็ผมคงไม่ข้ามไปแล้วครับท่านเพราะว่าแต่บัตรใบญาติยังครับติดต่อใบญาติยังเขาได้ยึดใบญาติไหมเขาเอาใบอนุญาตเพื่อผมไปอ่ะอันนี้คืออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อสุวิทย์ครับสุวิทย์มาสุวิทย์ตามตัวคุณเลยครับสุวิทย์ตะพังครับมีไหมสุวิทย์มีไหมมีไหมมีครับชื่ออะไรเดี๋ยวตกลงวันนี้เราก็ยังไม่เจอกับเจ้าหน้าที่ที่กล่าวอ้างนะครับว่ามีบัตรปปส.ในการตรวจสอบสารเสพติดนะครับโอเคหนุ่มได้ละนะมีไหมครับสุวิทย์ตะพังไปรถคันไหนคุณรถคันไหน